คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice ยามยาวเห็นโลกล้วนแสนสนุกเป็นหนุ่มก็หลงสุขค่ำเช้ากลางคนเริ่มเห็นทุกข์มีคู่สุขแห่ตกแก่จึงรู้เขาว่าล้วนอนิจจังโครงสี่สุภาพที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเขียนที่คาเมรอนไฮแลนด์เมื่อวันจันทร์ที่2มีนาคม2478ประธานพระองค์เจ้าสิริดัตต์บุษบงตามที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์นั้นทรงขอให้เขียนประธานในสมุดของท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการรอยจารึกบันทึกสยามและผมกสิดิษฐ์อนันทนาธรกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งทางไทย PBS Podcast นะครับรายการนี้จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติแง่มุมต่างๆทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิดิษฐ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่1ธันวาคม2486สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสิ้นพระชนรวมพระชนมายุได้81พรรษาสมเด็จกรมพระยาพระองค์นั้นนะครับทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์แรกในรัชกาลที่5ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยมีพระราชนิพนธ์ในสาขาวิชาต่างๆเป็นจำนวนมากและเป็นคนไทยพระองค์แรกนะครับที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ100ปีประสูติเมื่อวันที่21มิถุนายน2505คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์สุลักษณ์ศิวลักษณ์นะครับบุคคลที่เคารพนับถือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นอย่างมากอาจารย์สุลักษณ์เป็นแฟนหนังสือของสมเด็จกรมพระยาดำรงตั้งแต่อายุ10กว่าขวบเลยนะครับอาจารย์สุลักษณ์จะมาเล่าให้เราฟังครับถึงความสำคัญของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับสังคมไทยสวัสดีครับอาจารย์มาเป็นแฟนหนังสือของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตั้งแต่อายุยังน้อยขนาดนั้นได้ยังไงครับอาจารย์เด็กๆเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือนะครับจริงตอนนั้นผมมีบทเนนอยู่ที่วัดทองนพคุณยังไงก็ไม่ทราบโดยบังเอิญไปอ่านเรื่องไทยรบพม่าเขาอ่านแล้วก็ติดใจครับเป็นเหตุให้ผมเริ่มรักการอ่านหนังสือผมก็เลยอ่านพระนิพนธ์ของท่านเกือบจะทุกเรื่องที่ผมหาได้คือผมเป็นแฟนท่านแต่ผมอายุ 12-13 ขวบแล้วก็เป็นตลอดมาไม่เปลี่ยนใจเลยยิ่งรู้จักท่านมากเท่าไหร่ยิ่งเคารพท่านมากเท่านั้นเพราะท่านนั้นไม่ใช่ได้รับความสำเร็จในชีวิตอย่างเดียวชีวิตท่านถูกกระทบกระเทือนถูกรังแกถูกเอาเปรียบถูกถอดออกจากการงานหลายต่อหลายอย่างซึ่งคนมองไม่เห็นอาจารย์ขยายความหน่อยครับท่านขึ้นสูงสุดยังไงลงต่ำสุดยังไงครับขึ้นสูงสุดก็คือว่าคุณต้องเข้าใจนะครับรัชกาลที่5นั้นน่ะท่านต้องการหารพระเจ้าน้องยางเธอต่างๆมาช่วยกิจการงานครับเพื่อจะเอาชนะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์และน้องท่านทั้งหมดที่ท่านใช้ได้ถูกใจท่านก็มีเพียง2พระองค์องค์หนึ่งสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการซึ่งช่วยท่านในเรื่องกระทรวงการต่างประเทศแต่แม้กระนั้นก็ต้องมีที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอีกคนนึงก็สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นน้องรุ่นเล็กมากเลยนะครับถ้าเรามาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและคุณต้องเข้าใจแต่ก่อนนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันปกครองส่วนหนึ่งกระทรวงกลาโหมปกครองส่วนหนึ่งกรมท่าปกครองส่วนหนึ่งแล้วก็กรมยามรองท่านปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยรวมทั้งหมดขึ้นในกระทรวงเดียวกันเป็นกระทรวงที่ใหญ่ที่สุดมีอำนาจมากที่สุดเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองบ้านเมืองมั่นคงแข็งแรงที่สุดก็ต้องถือว่าท่านได้รับความสำเร็จมากรัชกาลที่5ไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุดผมเห็นว่าเป็นความสำเร็จของท่านและไม่ใช่ปกครองอย่างเดียวครับไม่ว่าไปที่ไหนท่านแสวงหาความรู้เขียนหนังสือให้เราไว้อะไรที่เป็นสมบัติของชาติท่านเอามาเก็บเข้าเริ่มทำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเช่นท่านลงพระชายาเนี่ยไปเห็นเทวรูปซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่เทวรูปหรอกเป็นรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ของแบบทางฝ่ายวัชรยานท่านเอากลับเข้ามารักษาไว้ในกรุงเทพมหานครเลยนี่ยกตัวอย่างง่ายๆและท่านไปเจอคนดีมีฝีมือที่ไหนท่านชวนมารับราชการด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ท่านอุดหนุนจนเจือคนที่มีความสามารถแทบทุกคนที่ท่านรู้จักเนี่ยนับว่าน่าชื่นชมมากอาจารย์พูดถึงตอนที่เป็นด้านบวกของท่านนะครับช่วงเฟื่องฟูของท่านและช่วงที่ท่านลงนี่ลงเพราะอะไรเป็นยังไงครับตลอดรัชกาลที่5เนี่ยการที่5ไว้ใจท่านมากเมื่อถึงรัชกาลที่6เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายรัชกาลที่6เนี่ยท่านไม่ไว้ใจพี่น้องท่านเลยท่านไว้ใจลุงท่านคนเดียวที่ให้รักษาการกระทรวงต่างประเทศต่อไปสมเด็จกรมยามรงเนี่ยท่านถอดออกเลยนะครับในขณะที่รับราชการกับพ่อท่านยังได้รับความสำเร็จเต็มที่เลยเพราะท่านเห็นมีอำนาจมากเกินไปหลุดจากตำแหน่งเลยครับ
แต่คุณไปอ่านพระประวัติดูดีๆจะบอกว่าท่านลาออกเพราะว่าทรงพระประชวรแต่ที่จริงทำไมลาออกในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็ไล่ออกเลยนะครับพูดอย่างตรงไปตรงมาและไม่ใช่เท่านั้นท่านระแวงถึงขนาดว่าเมื่อท่านเขียนพินัยกรรมนะครับสมเด็จกรมยอมคนนับถือมากท่านบอกว่าถ้าท่านมีลูกลูกต้องมีผู้สำเร็จราชการถ้าใครเสนอกรมพระดำรงเป็นผู้สำเร็จให้เสนาบดีกระทรวงวังคัดค้าน3ครั้งเพราะกรมดำรงนั้นศีลก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีศาสนาก็ไม่มีเป็นคนที่เสียบ้านเสียเมืองขืนเป็นผู้สำเร็จลูกท่านจะมีแผ่นดินอยู่มีท่านด่าว่าละถึงขนาดนี้เลยนะครับคนถึงทำคุณงามความดีมาถึงขนาดนี้คิดดูสิครับมายิ่งมาเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วท่านก็ถูกจับอีกถูกจับแล้วในตอนนั้นก็เจ้านายย้ายไปอยู่สงขลาย้ายไปอยู่หัดใหญ่กันเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกบฏบวรเดชท่านหญิงมารยาทลูกสาวท่านเห็นเขากับล้างคุกก็นึกว่าเสด็จพ่อจะถูกเข้าคุกท่านก็มีโทรเลขไปเตือนท่านต้องหนีไปอยู่เกาะหมากสมัยนี้เรียกเกาะปีนังถึง10กว่าปีครับกว่าจะกลับมาได้ระหว่างที่อยู่ที่เกาะหมากนั้นจอมพลป.มีอำนาจเต็มที่เลยบอกจะกรมดำรงเข้ามาที่ไหนให้ยิงที่นั่นทันทีเลยทั้งที่ท่านไม่เคยทำบาปทำกรรมแล้วก็กับจอมพลป.เลยนะครับก็เล่าให้ฟังว่าท่านมีทั้งบวกทั้งลบตลอดชีวิตของท่านแม้ระหว่างที่ท่านมีอำนาจวาสนาอย่างพี่น้องอิจฉาท่านนะครับสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ซึ่งเป็นน้องถัดจากท่านไปเนี่ยอิจฉาท่านเจ้าพี่เจ้าน้องหลายองค์ครับอิจฉาท่านก็เพราะว่าท่านได้รับความสำเร็จในชีวิตไม่มีอะไรนอกไปจากนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์เคารพนับถือพระองค์ท่านมากไม่เสื่อมคลายเนี่ยอาจารย์พูดถึงชีวิตท่านที่มีขึ้นและมีลงอะไรเป็นศีลจารวัตรหรือว่าอะไรเป็นพระจริยวัตรของท่านครับที่ท่านสามารถรักษาตัวรักษาชีวิตไว้แบบที่อาจารย์รู้สึกว่าน่าเคารพนับถือได้แม้ว่าท่านจะมีความผันผวนในชีวิตมากขนาดนี้ครับท่านเป็นสัตบุรุษครับเป็นอุบาสกในพุทธศาสนาท่านรักแม่ท่านมากก่อนไปทำงานท่านจะต้องไปไหว้แม่ท่านก่อนแล้วการรั้วการวางท่านหมดนี่ท่านให้แม่ท่านเป็นใหญ่หมดแม้กระทั่งหาเมียให้นี่แม่ก็หาให้ท่านเป็นลูกอยู่ในที่รักแม่ที่สุดครับท่านเป็นลูกคนหนึ่งแม่คนหนึ่งรักกันมากครับและเมื่อแม่ท่านสิ้นเนี่ยท่านก็อุตส่าห์ไปขอให้คุณท้าววรจันทร์มาเป็นแม่ท่านนะครับอีกนายหนึ่งเนี่ยท่านเป็นลูกซึ่งถือว่าแม่เป็นหัวใจสำคัญของลูกเนี่ยผมว่านี่เป็นจุดเด่นของท่านเลยนะครับความรักแม่แล้วแม่ก็สอนท่านอย่างเดียวนะให้ซื่อสัตย์สุจริตอย่าให้โกงอย่าให้รังแกใครสอนง่ายๆครับแล้วก็ทำชีวิตอย่างง่ายๆจะหาเจ้านายที่มีอำนาจมากขนาดนั้นแต่จนถึงขนาดนี้เนี่ยเห็นจะหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วครับและทำไมต้องโกงนะครับว่าก่อนเนี่ยมาไทยคุมสารพัดแม้รถไฟไปที่ไหนเนี่ยที่สถานีรถไฟเนี่ยถ้าท่านไปจองเอาไว้นะครับโดยไม่ได้เช็คไม่ได้เสียอะไรเลยนะก็ได้ทีเยอะแยะอย่างหัวหินเนี่ยรถไฟผ่านไปเนี่ยเจ้านายก็ไปมีตำหนักกันก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองท่านก็ไปจองเลยครับตลาดที่หัวหินจองทำอะไรทำตลาดเพื่อหาเงินให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ได้หาเงินให้ตัวท่านเองหรือก่อนนี้นะครับรถไฟไปถึงนครปฐมเนี่ยใครๆก็อยากไปพักที่นครปฐมเพราะว่าน่าอยู่ออกนอกกรุงเทพนครปฐมไม่มีโรงแรมงานศพเมียท่านงมเชยเนี่ยเก็บเงินทั้งหมดสร้างโรงแรมถวายพระปฐมนะครับเพื่อให้ฝรั่งไปอยู่ได้มีข้อแม้อย่างเดียวอย่าดื่มสุราและเงินรายได้ทั้งหมดถวายพระปฐมท่านไม่เคยทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นเลยเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพพูดถึงบทบาทในแง่ชีวิตส่วนตัวของท่านไปแล้วครับบทบาทต่อสังคมไทยครับท่านได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยอาจารย์เห็นว่ายังไงครับสมัญญานามนี้สำหรับพระองค์ท่านที่ท่านได้รับยกย่องเนี่ยผมเข้าใจว่าเพราะงานเขียนของท่านนะครับที่หลวงวิจิตรไปยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์เนี่ยผมก็ทักท้วงหลวงวิจิตรว่าประวัติศาสตร์มันได้เจ้าเป็นพระบิดาได้ยังไงไอ้เรียกบิดาเนี่ยเราอย่างฝรั่งมาคือท่านเป็นคนซึ่งนำความรู้เก่าๆแก่ๆต่างๆเนี่ยมาปรับปรุงเรียบเรียงให้คนรุ่นใหม่ได้รู้อย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องไทยรบพม่าเนี่ยท่านก็เอาของสมัยเก่าๆของไทยของพม่ามาเปรียบเทียบเรียบเรียงแล้ว ก็เขียนพยายามให้ความเป็นกลางทางวิชาการทั้งที่ท่านเองก็เรียนหนังสือจากฝรั่งเพียง 5-6 เดือนเท่านั้นเองนะครับความรู้แตกฉานน่าเชื่อถือยอร์เซเดสซึ่งเป็นนักปราชญ์สำคัญจากฝรั่งเศสมาทำงานเป็นมนุษย์รักใหญ่กว่าท่านอยู่กับท่านเนี่ยเคารพนับถือท่านมากเลยครับอะไรที่ท่านรับสั่งไปแล้วเนี่ยเจเดสจะไม่กล้าปฏิเสธทัศนคติเลยเพราะท่านเชื่อว่าสมเด็จกรมยอมท่านต้องแม่นยำแต่สมเด็จกรมยอมรองท่านก็บอกเลยอะไรที่ท่านตัดสินลงไปแล้วผิดพลาดแก้ไขได้อย่าไปถือว่าท่านเป็นอมตะท่านน่ารักถึงขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นที่ท่านได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเนี่ยเพราะคุณงามความดีในทางวิชาการไม่ใช่คุณงามความดีในการปกครองบ้านเมืองนอกจากวิชาประวัติศาสตร์แล้วเกือบทุกวิชาครับ
บางอย่างที่ท่านไม่รักษาไว้ไม่สูญเลยนะครับที่เรียกว่าพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐเนี่ยหลวงประเสริฐแกรับราชการอยู่นะครับแกไปเห็นยายแก่จะเอาสมุดเผาไฟไปขอมาแล้วมาถวายท่านเป็นกรมยามลงปรากฏโอ้โหมันเป็นพงศาวดารที่ดีที่สุดให้เอกสารให้จักรราชแม่นยำที่สุดท่านเป็นกรมยามขอตั้งชื่อของฉบับนี้ว่าหลวงประเสริฐเลยครับหลวงประเสริฐคนนี้ต่อมาเนี่ยได้เป็นพระยาพระยาที่ทำธาดาเลยนะครับเนี่ยท่านยกย่องคนทั้งนั้นครับอะไรให้เกียรติใครได้ท่านให้เกียรติหมดเลยอาจารย์พูดถึงความเป็นนักวิชาการความใจกว้างของพระองค์ท่านนะครับทำให้ผมนึกถึงพระราชเทเลขาฉบับหนึ่งนะครับที่เขียนถึงพระยานครพระรามนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2479นะครับพูดถึงการเป็นครูบาอาจารย์ก็สามารถผิดได้นะครับการคัดค้านครูบาอาจารย์ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรครับอันวินิจฉัยโบราณคดีนั้นย่อมเกิดแต่ความคิดเห็นของผู้วินิจฉัยด้วยอาศัยหลักฐานต่างๆที่ได้พบปะความเห็นต่างคนย่อมต่างกันมิมากก็น้อยไม่เลือกว่าเป็นผู้มีความรู้มากหรือน้อยแม้นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงก็ย่อมมีความเห็นผิดกันค้านกันและบางทีกลับความเห็นยอมกันเป็นเช่นนั้นทั่วทุกประเทศข้อความที่เห็นผิดกันนั้นวินยูชนไม่มีใครถือโทษเจ้าคุณเคยเป็นศิษย์ชั้นมาตามจริงที่ว่าในจดหมายถึงกระนั้นก็ไม่มีเหตุอันใดที่เจ้าคุณจะต้องยอมว่าวินิจฉัยของชั้นถูกเสมอไปเพราะเคยเป็นครูของเจ้าคุณหรือจะมีบาปกรรมอันใดที่เจ้าคุณแสดงความเห็นของเจ้าคุณแตกต่างไปอย่างอื่นเพราะเจ้าคุณคิดเห็นตามซื่อว่าความจริงเป็นอย่างนั้นพระยานครพระรามนี่ก็เป็นลูกศิษย์นะครับเพราะว่ารุ่นแรกเลยพวกกันยังไม่เกรงใจเปิดสอนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนี่รุ่นแรกลูกศิษย์มี10กว่าคนเนี่ยพระยานครพระรามเป็นคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพญาพยัพซึ่งมาเป็นพ่อของจอมพลถนอมกิตติกจรพูดถึงงานเขียนของพระองค์ท่านเนี่ยครับพูดถึงความใจกว้างของท่านอาจจะถูกหรืออาจจะผิดได้งานเขียนชิ้นแรกของอาจารย์เองที่เขียนตอนเป็นนักเรียนอัสสัมชัญก็มาจากอนุสนธิที่คุณสุกิจนิมนเหมินไปวิจารณ์งานของสมเด็จกรมพระยาดำรงใช่ไหมครับคือคุณสุกิจเนี่ยท่านเป็นคนเก่งคนกล้านะครับที่จริงเรื่องนั้นเนี่ยเวลานั้นมันมีวารสารลายปักชื่อปาริชาติเป็นวารสารของพวกอนุรักษ์นิยมนะผมก็เขียนไปลงคุณกิจภูมิศักดิ์ก็เขียนไปลงคุณสุกิจท่านหมั่นไส้พวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยตัณหาพวกนี้มันได้จากเก็บเศษคนโบราณเชี่ยวชาญลอกตำรามาแล้วก็โจมตีและโจมตีสมัยกรมยามลงด้วยเนี่ยบอกเนี่ยเราไปเชื่อคนโบราณไม่เปลี่ยนแปลงไปเชื่อกรมดำรงที่บอกว่าอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่นครปฐมนี่เองจริงๆอาณาจักรศรีวิชัยมันอยู่ที่ชวาสุมาตราเผอิญตอนนั้นผมเป็นแฟนสมเด็จท่านและผมไปอ่านเจอว่าสมเด็จพูดอย่างนั้นว่าอาณาจักรศรีวิชัยนั้นน่ะอยู่ที่ชวาสุมาตราแล้วมันขยายมาถึงบ้านเราอาจจะถึงนครชัยศรีด้วยซ้ำไปผมก็เขียนไปลงเอาข้อความของสมเด็จท่านเขียนคัดค้านคุณสุกิจผมก็เลยตั้งชื่อให้มันใจว่าเก็บอิฐสมัยใหม่เข้าใจเกินตำราก็เลยฮือฮากันเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมอยู่ม.5 ม.6เท่านั้นเองคุณชันทิศกระแสเซ็นเป็นบรรณาธิการเวลาผมไปรับค่าเรื่องผมนุ่งกางเกงขาสั้นเป็นนักเรียนไปคุณชันทิศตกใจเลยครับหาว่าผมเป็นนักปราชญ์รุ่นใหม่อันนี้ก็พูดให้ฟังให้มันใจกันเล่นท่านเป็นนักปกครองนะครับเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยยาวนานหลายสิบปีมากเลยเนี่ยท่านเอาเวลาที่ไหนมาเขียนหนังสือครับอาจารย์เพราะท่านเขียนหนังสือไว้เยอะมากๆเลยคุณต้องเข้าใจนะครับสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเวลาปกครองบ้านเมืองเนี่ยอย่างขึ้นไปเมืองเหนือนั่งเรือแจวไปเนี่ยระหว่างนั่งเรือไปก็มีเวลาเขียนหนังสือเนี่ยมันมีเวลาคนแต่ก่อนมันไม่เร่งรีบเหมือนคนสมัยนี้แล้วท่านไปไหนก็มีเวลาไปตรวจนู่นตรวจนี่แล้วท่านเป็นคนขยันเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้เขียนเองบอกคำบอกให้เลขานุการเขียนตามที่ท่านสั่งท่านเป็นคนทำงานเร็วและทำงานขยันขันแข็งตรวจตราอะไรรอบๆครอบทุกอย่างคือท่านให้คนประโยชน์กับเรามากเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เหลือมักจะไปเที่ยวเสเพลกันไปกินเหล้าไปเที่ยวผู้หญิงต่างๆท่านไม่มีเลยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ท่านก็อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อรับราชการและเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการไม่ใช่เท่านั้นอย่างเดียวนะครับแต่ก่อนเนี่ยรัฐบาลยากจนพิมพ์หนังสือดีๆเนี่ยท่านก็ต้องไปขอเจ้านายพี่น้องท่านนะครับพิมพ์หนังสือเรื่องอีเหนาก็ดี
ขุนช้างขุนแผนไปขอเงินเจ้านายพี่น้องมาพิมพ์แจกในงานพระศพก็ดีในงานใหญ่ๆก็ดีเนี่ยท่านรอบคอบมากครับทำงานทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนธรรมเนียมของการพิมพ์หนังสืองานศพไหมครับที่เอางานดีๆมาพิมพ์เผยแพร่ในจังหวะที่มีโอกาสตามที่เจ้าภาพผู้มีกำลังทรัพย์เผยแพร่นะครับคิดทำเรื่องพวกนี้แต่ตอนนี้ตอนหลังเนี่ยมันเลอะแล้วหนังสืองานศพเนี่ยเอารูปสวยๆมาลงเรื่องเลอะๆเทอะๆมาลงเฉียนเฉียกันสมัยก่อนไม่มีเลยนะครับถ้าไม่ใช่หนังสืองานจบแล้วรูปก็ไม่มีลงครับลงเฉพาะเรื่องที่เป็นสาระทั้งนั้นเลยและสาระเหล่านั้นทำคลิกขึ้นมาโดยการตั้งใจนะครับอย่างขุนช้างขุนแผนเนี่ยท่านมาแก้ไขปรึกษาหารือให้ที่ถูกต้องเป็นยังไงปรึกษาสมเด็จกรมยานฤทธิ์ดูซิว่าบทนี้มันถูกต้องไหมอะไรมีอะไรมีความประณีตมากครับในการทำงานทำการใช้ทุนนอนน้อยมากเราต้องเข้าใจการทำงานคนตะก่อนมีความประณีตและมีความสุขุมเกี่ยวข้องอยู่ได้โดยไม่ใช่น้อยเลยอาจารย์ชอบเขียนบทความเกี่ยวกับประวัติบุคคลครับอาจารย์ได้รับอิทธิพลจากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพไหมครับเพราะว่าท่านเองก็เขียนประวัติบุคคลมากเลยในหนังสืองานศพต่างๆระยะแรกผมได้อิทธิพลของท่านนะครับแต่ระยะหลังนี่ผมก็แหวกไปจากท่านนะครับเพราะท่านเขียนส่วนมากในเขียนหนังสืองานศพท่านจะมองในแง่ดีมากเกินกว่าไหมในแง่ด้อยในทีหลังผมไปเรียนเมืองฝรั่งแล้วเนี่ยผมเขียนถึงใครๆเนี่ยจะมองทั้งในแง่ดีและแง่ด้อยที่ผมไปยึดถือตามที่อริสโตเติลพูดไว้ว่าอริสโตเติลนับถือเปโตว่าเป็นเหมือนกับเป็นเทพพระเจ้าเลยแต่เปโตทำอะไรผิดจำเป็นจะต้องเขียนไว้ให้ปรากฏด้วยในตอนหลังผมได้อิทธิพลฝรั่งเข้ามาไม่ได้เดินตามท่านอย่างเดียวกรณีของท่านเนี่ยท่านเลือกเขียนในด้านดีโดยที่ไม่ได้บิดเบือนประวัติศาสตร์ยังไงครับมันแตกต่างจากประวัติศาสตร์แบบที่อาจารย์ชอบโจมตีว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยครับคือท่านไม่บิดเบือนครับแต่ว่าไม่เปิดเผยเรายกตัวอย่างท่านเนี่ยเป็นสมาชิกราชวงศ์จักรีเวลาท่านเขียนถึงราชวงศ์จักรีแน่นอนท่านจะไม่พูดในแง่ลบแต่ขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้สรรเสริญเยินยอเกินความจริงไปแล้วบางเรื่องท่านเขียนไม่ได้ยกตัวอย่างพระราชวงศ์โสราณรัชกาลที่3ท่านเขียนไม่ได้เพราะเวลานั้นเนี่ยท่านทำงานหอพระสมุดรัชกาลที่6รัชกาลที่6ในคนก็รู้ว่ารัชกาลที่6ท่านอยู่ในอำนาจเจ้าพญารามราคบต้นตระกูลเจ้าพญารามราคบนั้นเป็นคนที่คิดทำลายพระจอมเกล้าถึงกับถูกประหารชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเปิดตาเอาเรื่องนี้มาเขียนเนี่ยท่านก็เกรงกลัวว่ารัชกาลที่6ดีไม่ดีจะปิดหอพระสมุดเอาเลยรัชกาลที่6ท่านอยู่ในอำนาจเจ้าพญารามมากอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าท่านบางอย่างท่านต้องระวังบางอย่างท่านต้องหลีกเลี่ยงเพื่อความอยู่รอดของสถาบันเพื่อความอยู่รอดของตัวท่านเองอันนี้เป็นเหตุให้ท่านเขียนความทรงจำที่เป็นอัตชีวประวัติของท่านไม่จบใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะท่านเขียนจนถึงบทเนนพอศึกออกจากเนนแล้วเนี่ยท่านต้องมาเป็นพยานในคดีสำคัญเกี่ยวกับเรื่องในรั้วในวังเพียงพูดในสิ่งซึ่งท่านถือเป็นอัปมงคลก็ไม่สมควรจะเขียนท่านก็เลยไม่สามารถเขียนเล่าได้เพราะฉะนั้นความทรงจำก็จบเพียงตอนท่านทรงผนวดเนนเท่านั้นเองนับว่าน่าเสียดายการที่อาจารย์บอกว่าเด็กอายุ 12-13 อย่างอาจารย์อ่านไทรพม่าได้นะครับทำไมท่านถึงมีความสามารถในการเขียนหนังสือให้คนอ่านง่ายครับเรื่องพงศาวดารซึ่งดูยากแต่อาจารย์บอกอาจารย์เป็นเด็กก็อ่านได้ง่ายเนี่ยท่านมีวิธีการหรือเทคนิคยังไงครับคือท่านเก่งมากนะครับลูกสาวท่านเนี่ย3องค์ที่ติดตามท่านมากเนี่ยท่านหญิงพูนพิสมัยเนี่ยรักพ่อมากพรรณนาเล่าเรื่องประวัติพ่ออย่างไม่เห็นใครดีกว่านั้นเลยท่านหญิงพิไลเลขานี่ก็เป็นลูกรักของพ่อแต่ว่าเป็นไปในทางศิลปินเป็นครูพระไทยท่านในทางศิลปะวิทยาการแต่ท่านหญิงเหลือเนี่ยเหมือนชาวบ้านธรรมดาเลยครับและท่านอ่านหนังสือเหมือนคนธรรมดาเพราะฉะนั้นงานเขียนของท่านเนี่ยท่านเขียนแล้วเนี่ยท่านต้องให้ท่านหญิงเหลืออ่านก่อนถ้าท่านหญิงอ่านเหลืออ่านไม่รู้เรื่องท่านต้องแก้เพราะท่านต้องการให้งานเขียนของท่านในคนธรรมดาสามัญอ่านได้ท่านหญิงเหลือนี่เป็นคนสำคัญในการตรวจงานของท่านยกตัวอย่างอย่างเรื่องเที่ยวเมืองพม่าเนี่ยเป็นหนังสือยาวใหญ่นะครับแต่ไปเที่ยวเมืองพม่ามาพิชชนมากแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องให้ท่านหญิงเหลืออ่านก่อนแต่เรื่องนี้เลยยกลิขสิทธิ์ให้ท่านหญิงเหลือเลยแต่เจ้านายเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้เอาลิขสิทธิ์มาหากินนะครับเพราะเรื่องเที่ยวเมืองพม่าเนี่ยก็พิมพ์แจกในงานศพเข้าใจว่างานศพเจ้าพญาวิชัยญาติเป็นรายแรกหรือเรื่องสารสมเด็จที่ท่านโต้ตอบเขียนโต้ตอบกับน้องชายท่านสมเด็จกรมยานฤทธิ์ก็มาพิมพ์แจกทั้งนั้นครับทีหลังพุทธสภามาพิมพ์ขายเมื่อพระชนครบร้อยแล้วต่างหากนอกจากอาจารย์พูดถึงผลงานที่เป็นพระชนิพนธ์ที่ท่านเขียนเองเนี่ยครับหนังสือส่วนพระองค์ของท่านก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดดำรงราชานุภาพนะครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของหอสมุดดำรงราชานุภาพนี้หน่อยครับ
คือสมเด็จกรมยามรงเนี่ยท่านรักหนังสือมากนะครับนอกจากหาหนังสือให้หอพระสมุดแล้วเนี่ยบางอย่างก็เป็นส่วนตัวของท่านและส่วนตัวของท่านท่านก็อยากจะคล้ายๆเป็นอนุสรณ์สถานของท่านเนี่ยสถานท่านไม่มีอะไรไม่มีรูปเคารพไม่มีอะไรหนังสือในนี้อยากจะให้ได้เป็นหอดำรงราชานุภาพแล้วตอนนั้นเราต้องเข้าใจนะครับท่านสิ้นพระชนตอนนั้นน่ะญี่ปุ่นยังยึดครองเมืองไทยอยู่และญี่ปุ่นก็ต้องการเลยนะครับจะได้พระนิพนธ์ทั้งหมดไปไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเพื่อแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านหญิงพูนทั้งชาตินิยมก็ไม่ยอมให้กับญี่ปุ่นแต่รัฐบาลไทยก็จนแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของสมเด็จกรมยามรงแต่เผอิญตอนนั้นอาจารย์ปีดีพนมยงเป็นผู้ช่วยราชการแทนพระองค์ก็เห็นคุณค่านี้อาจารย์ปีดีก็เลยหาเงินจากรัฐบาลหลังสงครามให้ตั้งหอสมุดดำรงราชานุภาพเก็บหนังสือของท่านทั้งหมดและพระราชพลท่านทั้งหมดเอาไว้นับว่าเป็นเกียรติยศสำคัญของท่านเลยที่หอดำรงราชานุภาพเนี่ยสร้างเป็นอาคารหลังเล็กๆหลังหอพระสมุดซึ่งภายหลังบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เลยย้ายหอดำรงเนี่ยมาอยู่ในบริเวณวังวรดิษฐ์ซึ่งยังอยู่จนทุกวันนี้พูดถึงวังวรดิษฐ์นะครับอยู่บริเวณถนนหลานหลวงนะครับวังวรดิษฐ์เนี่ยถ้าผ่านไปผ่านมาในปัจจุบันจะเห็นมีม้านะครับอยู่ติดริมรั้วม้ามาอยู่ที่ริมรั้ววังวรดิษฐ์ได้ยังไงครับอาจารย์อ๋อเพราะว่าลูกชายท่านนะครับท่านจุลดิษฐ์เนี่ยท่านจุลดิษฐ์เนี่ยรักม้ามากเลยครับตั้งแต่กรมยามท่านคลอดมารักม้านี่ก็รักพ่ออีกท่านบอกถ้าคิดถึงชายใหญ่แล้วเนี่ยบางทีต้องไปหาหัวม้าเอามาลูกชายใหญ่ถึงมาหาไอ้วังวรดิษฐ์ถึงมีลูกม้าแล้วทำไมเวลาเราไปวังวรดิษฐ์เนี่ยครับอาจารย์จากถนนหลานหลวงกว่าจะเข้าไปถึงวังเนี่ยเราถึงเห็นตึกแถวเนี่ยตั้งเรียงรายเต็มไปหมดเลยครับประตูวังเล็กนิดเดียวเองครับการที่มีตึกแถวมาล้อมวังเนี่ยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถานะของท่านไหมครับเจ้านายเหล่านี้เนี่ยที่ทั้งหมดเนี่ยเจ้าจอมดาชุ่มท่านซื้อหรือรับจำนำตกมาตั้งสมัยรัชกาลที่4ที่5และทีหลังรัชกาลที่5ซื้อเพิ่มตั้งที่ทั้งหมด25ไร่ท่านกรมยามท่านก็แบ่งเป็นสมบัติให้ลูกท่านลูกท่านไม่มีสมบัติอะไรนี่ครับก็ต้องแบ่งที่ทำห้องแถวเพื่อจะเอาเงินนี้มาใช้จ่ายเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมไปกินข้าวกับท่านหญิงจงจิตถนอมซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตของท่านเกือบจะเรียกว่าทุกวันอาทิตย์ธิดาองค์โตท่านยังอยู่ตำหนักที่เคยเป็นเรือนเจ้าจอมดาชุ่มเป็นเรือนไม้หลังใหญ่งดงามมากนะครับแต่ทีหลังมันก็หมดท่านหญิงจงจิตถนอมแล้วเดินไม้หลังนี้ก็พระราชนาการไปกลายเป็นตึกแถวไปอีกพระเจ้านายพวกนี้ท่านยากจนก็ไม่สามารถรักษาอะไรอะไรไว้ได้ก็จะต้องขายกินเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของพระอนิจจลักษณะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงตามพระอนิจจลักษณะนะครับเมื่อถึงที่สุดแห่งพระชนม์ชีพนะครับถวายพระเพลิงพระศพแล้วก็มีการไปบรรจุพระอัฐิไว้ที่วัดนิเวศธรรมประวัตินะครับมีการบรรจุอัฐิไว้ที่นั่นทำไมสมเด็จกรมยามรงราชานุภาพถึงต้องไปบรรจุอัฐิที่อยุธยาเลยครับอาจารย์ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยนะครับท่านสร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นวัดที่ท่านสร้างของท่านเองนะครับเพราะวัดราชบพิตรนั้นทางราชการสร้างเป็นวัดประจำราชการแต่ท่านโปรดบางปะอินมากก็เลยไปสร้างนิเวศธรรมประวัติไว้ที่บางปะอินแล้วสร้างก็จะเรียกแบบโกติกแบบฝรั่งเลยนะครับแล้วท่านก็เลยรับสั่งว่าเนี่ยถ้าเจ้านายพวกเรามาบวชอยู่ที่นี่ก็ได้นะสมเด็จกรมยามรงก็เลยกราบบังคมทูลว่าข้าพระเจ้าบวชจะมาอยู่ที่วัดนี้ในหลวงก็พอพระทัยมากแต่ตอนนั้นเนี่ยจะอาวาสที่ท่านเลือกมานะอายุยังไม่ได้พรรษา10นะยังเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้สมเด็จกรมยามรงเลยต้องรออีกปีนึงพระชน22แล้วถึงได้ทรงผนวดและมาอยู่ที่วัดนิเวศธรรมประวัติจะเรียกได้ว่าวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นวัดสมเด็จกรมยามรงและระหว่างที่ท่านมาบวชอยู่ที่นี่พรรษาเดียวเนี่ยก็แต่งหนังสือสอนภาษาไทยที่นี่เลยนะครับเก็บเอาลูกหลานชาวนาท่านหลายแต่หลายคนมาเป็นคุณนางราชการเนี่ยท่านเก่งในเรื่องนี้มากแล้วท่านก็สั่งไว้เลยว่าเมื่อท่านตายให้เอาอัฐิอังคารที่หลังจากเผาศพแล้วเนี่ยมาบรรจุไว้ที่นี่และคนแรกที่บรรจุไว้คือแม่ท่านท่านเรียกว่าธรรมเจดีย์คนจะนึกถึงธรรมเจดีย์เป็นรูปพระเจดีย์แต่ท่านบอกไม่ใช่ธรรมเจดีย์คือธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะบทที่ท่านพอพระทัยมากคือบทที่ว่าเยธรรมาเหตุปภาวาแต่ที่วัดนิเวศนี่ที่จารึกไว้นั้นไม่ใช่บทนี้พระท่านจะสวดเวลาคนตายว่าพรามเนคติเยสุเนี่ยไม่ว่าพรามไม่ว่ากษัตริย์ก็ต้องถึงความตายเหมือนกันทั้งหมดอันนี้จารึกไว้เป็นอักษรขอมบนศิลาแผ่นใหญ่อัฐิต่างๆก็บรรจุไว้ใต้ศิลาแผ่นใหญ่นั้นเพราะพวกเจ้านายวังมรดิตก็กะกันว่าใครเช่นก็จะเอาไปไว้ที่นั่นกันทั้งนั้นก็จึงถือวัดนิเวศเป็นวัดของสมเด็จกรมยามรงราชานุภาพในทัศนะของอาจารย์ครับบุคคลที่อาจารย์เคารพบูชาอย่างสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับ
มีคุณลักษณะคุณค่าอะไรที่เด็กรุ่นหลังควรจะได้เรียนรู้หรือว่าเข้าถึงลักษณะของสมเด็จกรมพระยาครับก็ควรจะเริ่มอ่านประวัติท่านนะครับแล้วไม่จำเป็นต้องเชื่อและจะฝึกต่อไปก็เริ่มอ่านหนังสือที่ท่านแต่งเรื่องมันมีหลายชนิดเลยอ่านเรื่องง่ายๆอะไรที่ถูกใจเราแล้วถ้าเผื่ออินทรีย์แก่กล้าขึ้นมันก็จะอ่านเรื่อยๆไปเนี่ยผมว่าเนี่ยเริ่มจากอ่านง่ายๆอ่านจากเรื่องสารสมเด็จก็ได้ครับที่ท่านโต้ตอบกันพี่น้องระหว่างสมเด็จกรมยามรงสมเด็จกรมพยานริศแม้กระทั่งก็หลายสิบเล่มนะครับโต้ตอบกันน่าสนใจแล้วผมจะเอามาพิมพ์นะครับที่โต้ตอบเนี่ยเขียนเรื่องสามสมเด็จสมเด็จกรมยามรงท่านโต้ตอบกับสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นพระวัดเทพศิรินสมเด็จพลนรัตเฮงซึ่งเป็นพระฝ่ายมหานิกายวัดมาธาตุนี่ก็ง่ายๆครับสามสมเด็จอะไรพวกนี้อ่านถ้าพอใจแล้วก็อินทรีย์แก่กล้าขึ้นก็อ่านเรื่อยๆไปยิ่งอ่านมากความรู้มีมากขึ้นมีวิจารณญาณมากขึ้นก็ช่วยให้เราเฉลียวฉลาดมากขึ้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นอย่าไปเชื่อทั้งหมดที่ท่านเขียนท่านก็บอกไม่ต้องเชื่อท่านทั้งหมดครับท่านให้ข้อมูลมาแล้วเราพิจารณาดูว่าอะไรควรเชื่อไม่ควรเชื่อวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุรักษ์มากนะครับที่มาเล่าให้ฟังนะครับถึงเรื่องราวของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพอย่างมีสีสันมีชีวิตชีวาทำให้พวกเราคนรุ่นหลังได้รู้จักพระองค์ท่านมากขึ้นครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้นะครับคือรายการรอยจารึกบันทึกสยามเรื่องสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพผู้เป็นทั้งนักปกครองนักการศึกษานักปราชญ์และนักเขียนคนสำคัญของสังคมไทยที่พวกเราไม่ควรลืมคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice